งสารลูกสุดขีดลีเดียสรัญรัตน์เผยคลิปน้องเดมี่โดน RSV ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เล่นงานจนต้องพ่นยาคนบันเทิงแฟนคลับเห็นแล้วแห่ส่งกำลังใจให้ล้นหลามทำเอาหัวอกคุณแม่ลูกสามอย่างนักร้องนักแสดงสาวลีเดียสรัญรัตน์ดีนห่วงน้องเดมี่ลูกสาวคนกลางไม่น้อยเลยทีเดียวหลังจากที่ลูกป่วยสองอย่างพร้อมกันนั่นก็คือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ Bอินฟลูเอนซ่า B และติดไวรัส RSV Respiratory Syncytial Virus จนต้องพ่นยากันเลยทีเดียวโยชิซีควินเปิดภาพหวานเปิดตัวแฟนหนุ่มบอกเลยหล่องานดีมากไม่แตะเบรกเว้นขออนุญาตแฟนปล่อยช็อตแซ่บรัวๆในชุดทูพีซตัวน้อยเหนือดิดสรยามาแบบเลิศใส่ส้นสูงลงใต้น้ำถ่ายรูปชุดครุยแบบสุดปังโดยล่าสุดวันนี้วันที่7กันยายน2566ลีเดียก็ได้เผยคลิปขณะที่น้องเดมี่กำลังนั่งพ่นยาอยู่บนตักคุณยายลงอินสตาแกรมพร้อมกับเขียนแคปชั่นสงสารลูกสุดขีดว่าอินฟลูเอนซ่า B บวก RSV all at the same time สองอย่างเวลาเดียวกันเยี่ยมยอดไปเลยเจ้าแสบหมดฤทธิ์สงสารสุดขีดแต่ต้องฝากยายดูแลก่อนเพราะแม่ติดภารกิจ Impact Arena เสาร์อาทิตย์นี้คอนเสิร์ต Grammy RS2K ว่าแต่ได้รับเชื้อจากเดมี่มาแล้วยังจะรอดไหมเนี่ยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอาชีพใช้เสียงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมป่วยเป็นพังเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแม่จะรอดไหมท่ามกลางเหล่าพี่ป้านาอาในวงการและแฟนคลับต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจพร้อมอวยพรให้น้องเดมี่หายไวๆกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียว